ยังคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อวานก่อนก็ยังชวนไปเล่น TikTok ด้วยกันยังไปถ่าย TikTok อยู่เลยจริงๆมันรู้สึกแปลกๆมั้ยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าทุกอย่างมันยังทำเหมือนเดิมคือไม่รู้สึกแปลกเลยครับผมว่าแบบนี้มันก็ดีนะครับแบบช่วยเหลือกันตลอดมีอะไรก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยมีเรื่องอะไรก็ปรึกษากันตลอดเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนสัญญาณมันไม่ดีขึ้นเลยหรอครับว่ามันจะมีโอกาสกลับมาไม่เลยครับผมว่าเขาก็แฮปปี้ผมก็แฮปปี้เหมือนกันครับคือเหมือนงานที่เขาทำอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ได้ลุยอย่างเต็มที่มากขึ้นผมก็ได้ลุยงานของผมอย่างเต็มที่มากขึ้นผมว่าจริงๆแล้วผมกับแกนอาจจะเป็นคู่กันแบบนี้จริงๆก็ได้ครับจริงๆมันใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาเจอกันกว่าจะกลับมาทำใช้ชีวิตประจำวันกันเวลาจริงๆมันนานไหมเหรอผมก็ลืมแล้วมันเป็นโอกาสที่ได้เจอกันมากกว่าครับมันเป็นช่วงโอกาสที่ได้เจอกันช่วงโอกาสที่ได้เจอคือช่วงเวลาที่ตอนนั้นแกรนกำลังตอนนี้แกรนกำลังทำเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จำเป็นต้องใช้สถานที่เกี่ยวกับของบ้านผมเพราะบ้านผมมีอุปกรณ์บางอย่างที่เขาใช้ได้ในการทำเพลงของเขาเขาก็จะมาที่บ้านผมแล้วก็ได้มาเจอกันตอนนั้นเลยเขาก็ได้เจอน้องหมาผมที่เขาคิดถึงอะไรงั้นพี่ถามแล้วเวลาเจอน้องหมากันแล้วพอเจอกัน2คนบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาบ้างไม่เลยครับผมก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างลุ้นเหมือนกันว่าเจอกันจะเป็นยังไงครั้งแรกที่ต้องที่เขาจะมาใช่ๆก็เฮ้ยจะมองกันจะคุยกันยังไงอะไรเงี้ยไม่มีอะไรปกติเลยครับปกติถ้าแกนแบบมีความรู้สึกอะไรเขาจะร้องไห้เลยแต่นี่เจอสุนัขผมเขาก็ยังเล่นยิ้มมันน่ารักนะมันอะไรเงี้ยคือก็ยังเหมือนเดิมเลยครับก็เรียกว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แบบไม่ได้มีปัญหาเลยใช่ครับเพราะว่าเราเลิกกันเราแยกทางกันด้วยดีครับมันก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เลยดีแต่อย่างเรื่องที่มันเกิดขึ้นหลายคนมองว่ามันยังมีอะไรที่ยังพูดกันไม่หมดตรงนี้มันได้เคลียร์ใจหรือตรงนั้นไม่มีไม่ติดค้างป่ะไม่มีเรื่องคุยกันไม่หมดครับไม่มีเรื่องที่คุยกันไม่หมดเลยอย่างแฟนคลับหลายๆคนก็ยังลุ้นให้เธอทั้ง2คนกลับมาเหมือนเดิมอยู่มันกดดันไหมเธอไม่เลยไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าผมว่าแฟนคลับอาจจะอยากดู TikTok คู่ผมกับแกนซึ่งแกนเขาก็ยังชวนผมเต้น TikTok อยู่แต่เรื่องนั้นมันเรื่องอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกบางทีผมกับแกนก็อาจจะแบบคุยกันได้ลงตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้แสดงว่าถ้าแฟนเก่ากลับมาเป็นแฟนคนปัจจุบันเราก็พร้อมมันเป็นเรื่องโอกาสตอนนั้นเลยครับเราจังหวะทุกอย่างครับมันตอบไม่ได้หรอกว่าคือถ้าถามตอนนี้ก็ไม่ได้กลับไปครับแต่วันพรุ่งนี้เป็นยังไงเราไม่รู้หรอกไม่งั้นพี่ถามตัวเองนะตัวเองเปิดใจมากแค่ไหนกับเรื่องความรักตอนนี้เลยครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปกินข้าวกับเพื่อนและเพื่อนก็ไปกับแฟนแล้วเขาก็นั่งกินข้าวด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยผมมองไปตรงข้ามผมก็รู้สึกว่าเราโสดก็ดีนะเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราไปกินข้าวคนเดียวเราทำอะไรเองเราแบบตื่นมาคนเดียวทำอะไรเองออกกำลังกายนู่นนี่นั่นด้วยตัวเองก็มันไม่ได้แย่เลยบางทีเราคิดไปเองว่าเราแบบต้องมีคู่อะใช่เรียกได้ว่าชินกับความโสดแล้วอะไรประมาณนี้ชินกับความโสดก็น่าจะใช้คำนั้นด้วยเหมือนกันกลัวไหมว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าวันถ้าเราต่างคนต่างอยากจะมีใครใหม่แต่มันกลับกลายเนาะมันเกรงใจกันนี่ไม่กล้าที่จะไปสุดท้ายผมว่าผมเกรงใจผมว่าผมเกรงใจแต่ว่าผมไม่กล้าไม่ใช่ว่าไม่กล้ามีผมจะโทรไปบอกเขาเลยและผมว่าเขาอ่ะต้องโอเคเขาอาจจะโอเคแน่นอนทำไมเรามั่นใจขนาดนั้นเชื่อผมว่าแกนโอเคแน่นอนผมว่าแกนก็คงแกนต้องโอเคมากๆแน่นอนแล้วถ้าแกนจะมีใหม่อ่ะเราโอเคไหมก็โอเคไม่ใช่ฟังก่อนโอเคเลยโอเคเลยแต่ที่บอกก็เนี่ยก็คือก็ถ้าโทรมาบอกก่อนก็น่ารักดีตอนที่ผมโทรไปบอกแล้วมันอยู่ในข้อตกลงของกันและกันไม่มีข้อตกลงอะไรแต่ผมว่ามันก็น่ารักดีถ้าผมแบบถ้าเขามีแฟนเราเนี่ยนั้นเรามีคนคุยใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงกับแฟนก็ได้แค่แบบมีคนคุยแล้วเนี่ยเขามีคนคุยบ้างไหมไม่มีครับเท่าที่รู้ไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีคนคุยหรือมีคนที่รู้สึกว่าคุยกันสนิทสนมกันในความสัมพันธ์นี้ผมก็จะโทรบอกแกนว่าเอ้ยเนี่ยเรามีคนคุยแล้วนะอะไรก็จะโทรถามแล้วกันถ้าพออยู่อย่างเงี้ยหลายคนก็มองว่าเรากำลังจะกลับมาไม่อะตอนนี้ไม่มีภาพนั้นใช่แต่ว่าคนอื่นเข้ามาได้เลยไม่ต้องแบบว่าคิดว่าตัวเอง2คนกำลังจะกลับมาคบกันไม่ใช่ใช่ครับถ้าก็ไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้อะไรถ้าใครถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาแล้วทุกอย่างมันคลิกมันลงตัวเพียงแต่ว่าการคลิกการลงตัวมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการเลิกกับแกนแบบตอนนั้นก็รักกันมาก
แต่มันมีเหตุผลที่ทำให้ต้องเลิกกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีการดูใจกันมากขึ้นอาจนะอาจจะต้องมีการดูใจกันมากขึ้นแบบมันก็ต้องดูดีๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกมีความสุขกับอาชีพโสดแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นอาชีพเลยเหรอเธอเป็นอาชีพใช่แบบคือก่อนหน้านี้ก็เคยคิดนะก่อนที่เลิกมาใหม่ๆว่าเออเราอยากมีแฟนหรือเปล่าเราอยากลองเปิดใจคุยกับใครดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีแน่นอนมันก็ว้าวุ่นนะก็ว้าวุ่นอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยรู้สึกมีความว้าวุ่นนิดนึงตอนแรกๆอะไรเงี้ยแต่พอเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อย่างตอนนี้กลับมารักตัวเองมากแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้ที่ตอนห่างสแกนดิ่งคุณก็ผอมตอนนี้คือกลับมาเฟิร์มแค่ไหนคือตอนนั้นผอมไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่แบบเริ่มแล้วครับมีเมื่อวาน2วันแล้วเริ่มได้เข้าฟิตเนสแล้วก็แต่วันนั้นจนวันนี้นะ2วันเองคือก่อนหน้านั้นก็มีเข้าแต่ปะปลายน้อยมากแบบเว้นเข้าวันเดียวแล้วก็เว้นยาวอะไรเงี้ยเริ่มแต่พอได้ออกกำลังกายเราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วความสุขเราคือการที่ได้ไปออกกำลังกายไม่ใช่การนอนอยู่บ้านใช่แล้วกลับมาหรือยังครับขึ้นมาโลนึงแล้วครับเมื่อวานนี้โลนึงเยอะนะเมื่อวานขึ้นเมื่อวานเลยเหรอไม่รู้เพราะเราไปชั่งเมื่อวานนะขึ้นมาโลก็คือจะกลับมาเป็นไอ้หนุ่มร่างยักษ์เหมือนเดิมคือก็อาจจะแบบอาจจะเป็นหุ่นลีนเท่ๆเพราะว่าตอนพอเราผอมอ่ะหลายผู้ใหญ่บางคนเวลาภาพในกล้องในละครหลายๆคนเนี่ยจะชอบผมก็คงแบบเล่นเป็นกล้ามเนื้อที่ลีนๆแต่หุ่นก็คงน้ำหนักคงไม่เกินนี้มากแต่ก็คงแบบคงความแบบสดใสดื่มน้ำผักผลไม้อะไรเงี้ยคือตอนนี้พร้อมที่จะลบภาพหนุ่มซูบตอมใจแล้วใช่ไหมครับนี่ผมมีภาพนั้นไปแล้วเหรอช่วงหนึ่งไงจริงเหรอช่วงวันแถลงข่าวใจไงช่วงวันแถลงข่าวเรื่องเนี้ยจริงเหรออ๋อเหรอผมดูแย่เลยผมก็ดูแย่แค่ดูซูบไปนิดนึงใช่ครับสุดท้ายแล้วความรักของเราถ้าคนที่จะเข้ามาเรายังตั้งเป้าหมายอยู่ไหมว่าคนนี้แหละจะแต่งงานด้วยอีกรอบนึงครับก็คือพอมันจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าคนนี้แหละเราจะแต่งงานด้วยเพราะเราเคยมีความฝันแล้วเราอยากแต่งงานไม่ได้มีความฝันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่แบบก็แค่แบบตอนแกงก็แค่แบบเห็นเขาพูดถึงเรื่องไม่แต่งงานแล้วแค่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยตอนนี้คุยกันให้รู้เรื่องให้คุยกันให้ได้ก่อนคุยให้ไม่หมายถึงว่าให้เป็นแบบเข้ากันได้กับเราก่อนอะไรเงี้ยไอ้เรื่องแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะอีกนานเลยอีกยาวไกลเลยใช่คนในหรือคนนอกได้มันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกครับแต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตโสดอยู่ก็แต่ไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะมีแฟนก็ได้หล่อเหลาขนาดนี้ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นแท้ครับขอบคุณครับเฮ้ยมีไมค์ตัวนึงมีลำโพงด้วยอ่ะโลที่ไหนข้างหลังครับ